สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเป็นบันเพงเอฟซีน้องอิงเมื่อแรงนี้วงสาวหน่อยเป็นบันเพงเรียนอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องแล้วก็เมื่อแรงนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่น้องพ่อเอกแม่น้อยน้องอิงสิแจกเงินทีมงานนะครับทุกคนทุกแผนกบ่ว่าสิเป็นนักร้องหรือหยังก็สร้างนะครับคนละ200นะครับแล้วก็คนในทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแป้งกับประมาณ300กว่าคนนะครับน้องอุ้งอิงกะเฮ็ดแบบนี้ตลอดนะครับบวาสีทั่วมินิที่ผ่านมานะครับน้องกะเฮ็ดแบบนี้ให้เงินนักดนตรีให้แดนเซอร์ตลอดนะครับเฮ็ดหน้าที่แท่นพ่อโจเป็นอย่างดีบ่ให้ FC เพิ่นฮักได้จังได๋แม่นบ่ครับพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ติดตามน้องอุ้งอิงมาตั้งแต่ที่แรกก็สิรู้ว่าน้องอุ้งอิงเป็นจังไดและครอบครัวของน้องอุ้งอิงเป็นจังไดนะครับเป็นจังซี่ล่ะครับพี่น้องตอนทัวร์มินิคอนเสิร์ตตอนนั้นนะครับพี่น้องก็สิจําได้อยู่ว่าบอดโจเพิ่นโอนค่าทัวร์มินิค่าตัวของน้องอุ้งอิงให้แม่หน่อยไปนะครับแล้วก็แม่หน่อยเพิ่นก็โอนคืนมาซอยบอดโจค่าอาหารการกินสำหรับคนในวงนะครับตอนนั้นคนในวงเพิ่นซ้อมถ่ายยูโดมนะครับพี่น้องมีอีหยังที่ครอบครัวนี่สิซอยแบ่งเบาภาระของบอดโจได้เพิ่นก็สิเฮ็ดนะครับพี่น้องบ่ให้ FC พ่อๆแม่ๆเพิ่นฮักได้จังได๋แม่นบ่ครับมื้อแรกนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องศรีสะเกษเพชรบานแพงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ